เข้ามาสู่ช่วงปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอต้นนะครับสำหรับท่านไหนนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาสุขภาพอะไรนะครับอยากจะปรึกษานะครับพี่หมอต้นนะครับสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอนี่นะครับก็เพียงแต่ว่ารบกวนท่านช่วยเตรียมข้อมูลพื้นฐานก่อนเพราะซึ่งมันสำคัญและก็จำเป็นมากนะก็คือไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดนะครับไม่จำเป็นต้องบอกชื่อนะคือพวกอายุส่วนสูงน้ำหนักยาที่รับประทานเป็นประจำนะครับอาหารเสริมที่รับประทานเป็นประจำแต่ต้องขอบอกชื่อแล้วก็ปริมาณด้วยนะครับอ่ะโอเคระหว่างที่เรารอสายนะครับหรือถ้าบางท่านไม่สะดวกนะครับยังรู้สึกเขินๆก็ทำได้เหมือนวิธีทุกครั้งก็คือพิมพ์คำถามเข้ามาได้นะครับเราก็ยินดีตอบนะครับเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องเคสคนไข้อายุ50กว่านี่นะครับพี่หมอต้นใช่ครับอันนี้คือเขามา first visit เลยใช่ไหมครับครั้งแรกเลยไหมฮะอ๋อใช่ครับอันนี้ไม่ได้ไปที่คลินิกนะครับก็มาปรึกษาเป็นการส่วนตัวที่โรงพยาบาลครับอืมโอเคโดยปกติถ้าสมมุตินะมันมีการ take action มันมีการปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะใช้เวลาสักกี่เดือนนะครับพี่หมอต้นหรือกี่วันหรือกี่ปีที่จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงครับสำหรับเรื่องผิวเนี่ยครับต้องย้อนกลับไปที่พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าเซลล์ผิวเราเนี่ยมันจะผลัดทุกประมาณ30วันคือเซลล์ผิวมันจะถูกสร้างขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะดันชั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลุดออกมาเป็นขี้ไข่ซึ่งกว่ามันจะครบรอบที่สร้างออกมาจากเซลล์ไฟโบบลาสต์ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะใช้เวลา30วันเพราะฉะนั้นผิวทุกๆด้านทุกๆอย่างนะครับก็จะใช้เวลาประมาณนี้คือประมาณ1เดือนกว่าที่จะเห็นแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกเร็วขึ้นกว่านั้นก็คือประมาณสัก2สัปดาห์ถ้าเกิดว่าเซลล์ไขมันที่เรากินเข้าไปมันไปแทรกซึมมันไปถูกนำไปสร้างเป็นเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเราก็จะรู้สึกความชุ่มชื้นหรือว่าความลื่นของผิวได้เร็วกว่านั้นครับมีหน้าคนผู้สูงอายุเนาะแม่คุณป้าคุณยายคุณอาอะไรอย่างนี้ที่พอถึงวัยหมดประจำเดือนส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาเรื่องผิวแห้งใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเศษเหตุผลส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าหลังจากที่มีการทำอะไรบางอย่างไปปุ๊บเนี่ยต้องใช้เวลามันไม่ใช่ทันทีนะต้องอย่างน้อยๆก็เป็นเดือนนั่นแหละกว่าจะเริ่มเห็นผลขึ้นมาครับเพราะว่าเราให้สารอาหารให้วิตามินเข้าไปมันก็จะต้องรอร่างกายนำไปใช้เสร็จก็ต้องมีการสร้างก็ต้องใช้เวลามันสร้างหลายชั้นกว่ามันจะเห็นผลดันขึ้นมาจนถึงชั้นแรกสุดที่เราสัมผัสได้เข้าใจครับก็สมเหตุสมผลอะนะมันเป็นวิธีการแบบยั่งยืนละกันเรียกว่ายั่งยืนดีกว่าคือมันก็เป็นไปตามกระบวนการเป็นไปคือเล่นไปตามเกมอะพูดภาษาชาวบ้านละกันเหมือนมันมีกติกาอยู่แล้วเราเล่นตามเกมอะเล่นตามกติกาเราไม่ได้โกงเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ยั่งยืนกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในกติกาของร่างกายแล้วก็เล่นตามเกมก็มันก็ต้องเห็นผลเป็นนะว่าต้องใช้เวลานิดนึงเอ๊ะรู้สึกจะมีคอมเมนต์อ๋อสวัสดีค่ะคุณหมออันนี้ไม่แน่ใจพี่หมอต้นรู้จักไหมสวัสดีครับคุณกาญจนาก็คือเป็นน้องสาวผมเองครับโอ้โหคนละที่กันโอเคเมื่อกี้เราคุยถึงไหนนะอ๋อใช้เวลาเพราะฉะนั้นใช่ครับเพราะว่าตัววิตามินเนี่ยมันจะไม่เหมือนยาตัวที่เป็นยาเนี่ยเวลาเขาดีไซน์หรือว่าสร้างออกมาเนี่ยยาเป็นสิ่งที่ไม่เคยถูกนำมาใช้ในร่างกายเลยเป็นสารเคมีชนิดใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะจากธรรมชาติสกัดออกมาหรือว่าจากยีสต์สร้างขึ้นก็ตามเมื่อเข้าไปแล้วมันจะไปส่วนใหญ่จะไปบล็อกหรือว่าจะไปขัดขวางกลไกอะไรสักอย่างนึงเพื่อหวังประโยชน์จากการยับยั้งตรงนั้นทำให้ร่างกายเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นการยับยั้งทันทีมันก็เลยเห็นผลทันทีครับจริงตรงนี้ต้องปรับนะหมายถึงว่าต้องเราจะปรับต้องปรับวิธีการคิดนะว่าวิตามินเกลือแร่ทั้งหลายเข้าไปไม่ได้เห็นผลทันทีเหมือนยาถ้าเรากินพาราเซตามอลใช่ไหมครับกินเข้าไปปั๊บมันจะไปยับยั้งการสร้างโปสตาแกลนดินที่กระตุ้นไข้มันก็ให้ผลทันทีพอไปยับยั้งปั๊บไข้ก็ไม่มีไข้ก็ลง
อืมจริงอืมโหเมื่อกี้ระหว่างฟังไปพอดีวันนี้ผมมีโอกาสเข้าไปอบรมสัมมนามาครับโอ้โหแล้วอาจารย์พูดมาส่วนหนึ่งนะครับรู้สึกว่าโอ้โหเป็นประโยชน์มากเอามาแชร์ตรงนี้แล้วกันไหนๆก็พูดเรื่องนี้ลองสังเกตนะครับอาจารย์เขาพูดถึงเรื่องยากับเรื่องสารสกัดที่มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติคือยาเนี่ยมันก็มีการคิดค้นพัฒนาเปลี่ยนสูตรตั้งชื่ออะไรขึ้นมาไปเรื่อยๆแหละนะครับทีนี้ไอ้ยาพวกนี้มันก็ต้องมีการจดทะเบียนมีการจดลิขสิทธิ์อะไรของเขาใช่ไหมครับอันนี้จดได้คือในแง่ของการรักษาแล้วก็เรื่องการค้านะครับส่วนอาหารที่มันมาจากธรรมชาติอ่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีโคเอนไซม์คิวเทนอัลฟาไลโปอีกแอสตาแซนทินอะไรพวกนี้จดทะเบียนไม่ได้เออแล้วมันก็ยังอยู่ยั้งยืนยงมาตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นไหนก็ยังเป็นวิตามินซีมันไม่มีมีเจเนเรชันใหม่มีชื่อใหม่มาเออผมก็เพิ่งเออฟังแล้วก็จริงเนาะจดทะเบียนไม่ได้เสริมให้ก็แล้วกันนะครับว่ายาเนี่ยแม้เขาจะสกัดออกมาแล้วเขาก็จะไปดัดแปลงสูตรพอดัดแปลงสูตรเสร็จจะต้องไปจดลิขสิทธิ์หรือว่าเรียกว่าจดสิทธิบัตรนะครับซึ่งสิทธิบัตรนี้มีเวลา15ปีซึ่งกว่าเขาจะได้ยามาตัวนึงเนี่ยมันจะต้องผ่านหลายๆเฟสมากเลยผ่านเฟสที่ทดลองในสัตว์ทดลองในเนื้อเยื่อก่อนทดลองในเนื้อเยื่อเฟส1ทดลองในเนื้อเยื่อเฟส2ทดลองในสัตว์นะครับก็เฟส3ก็ทดลองในคนนะครับในคนหมู่มากนะครับก็เขาเรียกว่าเป็น clinical trial นะครับถ้าเฟส4นี่คือทดลองในคนแต่เป็นคนหมู่มากเพื่อดูถึงผลข้างเคียงอะไรซึ่งการที่จะทำกระบวนการพวกนี้เนี่ยมันใช้เงินมหาศาลเลยครับก็เลยทำให้ยาออริจินอลหรือว่าเรียกว่ายาตำรับฝรั่งเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเป็นชนิดแรกๆราคาจะสูงพอผ่านไป15ปีมันก็จะมีเขาเรียกว่ากฎร่วมกันว่าไม่สามารถที่จะจดสิทธิบัตรได้แล้วคือบริษัทอื่นสามารถที่จะผลิตตัวนี้เนี่ยเป็นยาท้องถิ่นได้เหมือนเป็นยาโลคอลอ่ะพาราเซตามอลตอนแรกก็มีลิขสิทธิ์สมมุตินะครับพอหมด15ปีไปประเทศไทยก็สามารถที่จะผลิตยาพาราเซตามอลได้โอ้โหคนนี้เขาเรียกอะไรเปิดโลกเลยนะคนทั่วไปถ้าฟังก็อ๋อเพราะว่าเราก็เคยอะอย่างผมส่วนตัวก็เคยเห็นนะยาบางตัวเนี่ยอ่ะโอเคพอมันมาผลิตเราพลิกดูข้างหลังนะโรงงานในไทยเฮ้ยราคามันต่ำลงเยอะเลยหรือบางทีมันใช้ในโรงพยาบาลรัฐบาลอย่างเงี้ยก็คือพอมันหมดสิทธิบัตรใช่ไหมครับพี่หมอต้นก็คือสามารถผลิตออกมาได้ใช่ครับมันก็จะเป็นยารุ่นใหม่รุ่นหลังๆบริษัทยาเขาก็จะต้องพยายามทำกำไรหรือว่าหารายได้ต่อเนื่องไปทุกๆปีทุกๆปีเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีการวางแผนคิดยาใหม่ขึ้นมาเพื่อทดแทนยาเก่าที่หมดสิทธิบัตรไปไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงโมเลกุลการหาสารสกัดใหม่ๆที่มันได้ผลดีกว่าเดิมด้วยแล้วก็สามารถที่จะจดสิทธิบัตรใหม่ขายได้กำไรเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นยาที่เป็นยาตั้งต้นที่คิดค้นโดยบริษัทยาต่างประเทศนั้นราคาจะสูงเม็ดนึงก็ประมาณ 50-60 พอมันหมดลิขสิทธิ์เอามาเป็นผลิตเป็นยาไทยก็เม็ดละไม่กี่สตางค์เหตุผลมันก็ว่าต้นทุนในการผลิตไม่เหมือนกันทั้งด้านสารเคมีทั้งด้านงานวิจัยทั้งด้านมาร์เก็ตติ้งทั้งหลายอย่างนะครับโอ้โหฟังแล้วเห็นภาพเลยจริงด้วยเนาะก็คือมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆสำหรับยาแล้วแต่พวกไอ้วิตามินหรือสารที่มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติมีอยู่แล้วในร่างกายนี่มันจดไม่ได้ใช่ไหมครับพี่หมอต้นมันจดไม่ได้ด้วยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่ไม่มีใครคิดเอาไงไม่มีใครคิดขึ้นมามีวิตามินบางตัวที่จดเป็นยาเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากกฎหมายหรือว่าข้อบังคับขององค์การอาหารและยาบอกว่าถ้าวิตามินขนาดสูงถึงระดับนี้จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นยายกตัวอย่างเช่นวิตามิน D3 ครับถ้าเกิน200 IU นะครับ200ยูนิตให้จดทะเบียนเป็นยาโอ้เรื่องหรือวิตามิน B
ถ้าขนาดสูงนะครับก็ให้จดทะเบียนเป็นยา มันก็เลยทำให้เราจะเข้าถึงตัวนี้ได้ยากในสมัยก่อนแต่สมัยนี้เชื่อไหมวิตามินเหล่านี้ถูกขายออนไลน์โดยการนำเข้าจากต่างประเทศการนำเข้าจากต่างประเทศตัวนั้นจะไม่ได้ผ่านอย.ไทยแต่มันอาจจะผ่านอย.ที่ต่างประเทศถ้าเราจะผลิตสมมุติละกันจะสมมุติว่าเราจะผลิตวิตามินดีสามตัวหนึ่งขึ้นมาขายในท้องตลาดเราจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นยาพอขึ้นทะเบียนเป็นยาปั๊บจะต้องมีการทดลองงานวิจัยมีเปเปอร์มันยืนยันกับทางอย.เราถึงจะจดทะเบียนเป็นของเราได้ก็กลายเป็นใครจะลงทุนกลายเป็นแพงแต่พอเราเข้ามาจากต่างประเทศโดสเดียวกันเลยนะครับโดสเดียวกันเลยปรับขายได้ราคาถูกเพราะว่ามันไม่ต้องผ่านกระบวนการขออย.โหแต่ถ้าถามผมฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยในมุมมองของเราที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยผมก็ไม่ได้แอนตี้นะคือไม่ได้หมายถึงว่าอันนี้นอกเรื่องเนี่ยนะกันเนาะไอ้เรื่องยาเนี่ยก็ถามว่าใช้ได้บ้างแต่มันก็ทุกอย่างมันก็มีเราก็ต้องดูหลายมุมนะครับพี่หมอต้นดูมุมที่เราได้ประโยชน์มุมที่เราจะต้องเสียไปแต่ถ้ามันมีทางเลือกอื่นที่เราไม่จำเป็นจะต้องกินยาเออมันก็น่าสนใจนะแล้วพอพูดถึงเรื่องยาลิขสิทธิ์ของยาเรื่องการจดสิทธิบัตรเรื่องต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะยังไงมันไม่มีของฟรีอยู่แล้วมันต้องมีสิ่งที่เราต้องจ่ายกับสิ่งที่เราได้มารวมถึงอาหารเสริมนี่ด้วยก็โอ้โหเห็นภาพมากขึ้นเลยพี่หมอต้นเพราะฉะนั้นอาหารเสริมการที่จะมีงานวิจัยระดับ 2-3 หมื่นคนมันเลยไม่มีเจ้าภาพโอ้โหแล้วมันตั้งกี่พันล้านขนาดนั้นแล้วก็ที่เขาทำเจ้าภาพอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาต้องการรู้ว่ามันป้องกันโรคได้ไหมเขาจะต้องป้องเขาจุดประสงค์เขาก็คือในอ่ะก็บอกว่าอย่าไปกินเลยไม่ได้ประโยชน์เขาก็เลยลงทุนมหาศาลเพื่อดูว่ามันป้องกันได้จริงไหมแต่ปรากฏว่าเลยมีภาพลงทุน 2-3 พันล้านขึ้นมาเพื่อต้องการคำตอบนี่แหละโอ้แต่ประโยชน์มันก็ดีแล้วแต่มันได้มีผลอื่นที่มันช่วยแต่เขาพูดเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนฟังอย่างตรงนี้แล้วงงนะพูดเรื่องอะไรกลับไปดู EP ที่13ครับเราพูดถึงเรื่องงานวิจัยยักษ์ใหญ่เลยแหละระดับ 25,000 นั่นคือสิ่งที่ไม่23,000มั้งหรือเท่าไหร่25,000 25,000 คนนะติดตามไป5ปีนี้โหถือว่าเป็นงานวิจัยที่ใหญ่มากถือว่าน่าเชื่อถือแล้วก็แข็งแรงมากนะครับแต่อย่าไปดูที่ปกใบก่อนแล้วกันอย่าไปดูที่ปกอย่างเดียวเราต้องเปิดข้างในดูบางทีหน้าปกมันอย่างนึงอ้าวเฮ้ยพอมาคลิกมาดูเนื้อหาเฮ้ยมันใส่สันปกใส่หน้าปกผิดเพราะว่ามันคนละเรื่องเลยอ้าวและแถมที่สำคัญบางครั้งอ่านเนื้อในยังไม่พอครับต้องไปอ่านฉบับเต็มครับไม่ใช่ฉบับย่อต้องอ่านให้หมดเล่มต้องหาให้จบเล่มก่อนที่จะวิจารณ์ไม่ใช่ว่าต้องไปหาแหล่งใหญ่ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วถึงเราจะเห็นภาพว่าเป็นยังไงโอ้โหเห็นภาพแล้วพี่มาต้นอย่าอ่านแต่แค่เขาเรียกอะไรอ่ะคำนิยมคำอะไรที่สรุปสั้นๆก็อ่านทั้งหมดทั้งจบทั้งเล่มก่อนแล้วค่อยวิจารณ์ว่ามันเป็นยังไงโอ้โหนี่เรามาถึงเรื่องนี้กันได้ยังไงครับเนี่ยจากข้อแรก